สวัสดีจ้าพาทัวร์พาแซ่บวันนี้แซ่บรัดหน้าตั้งโต๊ะโต๊ะกินข้าวตั้งโต๊ะกินข้าวเลยมาจ้ารัดหน้าเส้นนี้อร่อยมากเส้นเหมือนเส้นแบบเส้นเหมือนราเมงอ่ะที่เขากินอีกในร้านราเมงอ่ะของจีนเป็นเส้นของจีนแล้วก็มาลวกไว้ที่เขากินกับอะไรนะกินกับไปร้านราเมงอะนะกินกับซอสเชียกิอะไรอร่อยมากด้านหน้ายอดผักคะน้าเติมยอดผักคะน้าแซ่บๆหมูก็นุ่มนุ่มหมูหมักหมูหมักใส่อันนั้นไว้ทำหมูหมักใส่แป้งข้าวโพดวันนี้ปากแดงนิดนึงนะหน้าอ้าวหน้าเหมือนขาวๆเหมือนเดิมแมวบางปูนของบายของเนี้ยบายเด้อมันเป็นเหมือนเส้นมีเหลืองอร่อยหมูนุ่มมากทำอะไรเนี่ยทำอะไรว่ากินข้าวตอนนี้วางไว้ไหนดีมันฉันอยากให้มันได้แสงเยอะๆนะวันนี้มันไม่มีแสงเหมือนฝนจะตกไม่ทิ้งแสงตรงช่องเอาไว้ตรงนี้แล้วกันตรงนี้นะก็ฉีดต้นไม้เขาเนี่ยมันนี่หน่อยไหมเอาต้นไม้นี่หน่อยแม่คิดว่าถ้าไปคำพิงบงอ่ะจะใช้อะไรจะเอาอะไรไปบ้างไปคำพิงบงมีก็ตอนนี้ยังไม่ได้เตรียมอะไรก็มีแต่เตรียมเสื้อผ้าแล้วก็ผ้าห่มเราครถนอนพรุ่งนี้จะไปเอางั้นจะไปรบกวนอะไปเอาต้นไม้ไปด้วยกันนะจะไปรบกวนอะไรได้ไปเพราะว่าครับเขาไม่มองรถนอนไปรับที่ไปสั่งมาไปรับแล้วก็รีบไปถึงแล้วก็ไปเอาแล้วก็ไปนอนนู่นเลยไปวันศุกร์ไปเอาที่เยอรมันไปซื้อไว้ที่เยอรมันแต่พรุ่งนี้ก็ไปพร้อมกับแฟนไปที่ทำงานแฟนเลยแล้วก็เขาเลิกงานเที่ยงไม่ถึงเที่ยงหรอกแบบช่วงเช้าๆช่วง11 โมงนี่แหละช่วงบีเขาเนี่ยแหละก็ขับรถไปเยอรมันเลยไปเอารถนอนเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะน้องแชมป์ก็อยากเอาต้นไม้เขาไปด้วยต้นไม้กินแมลงของเขาเนี่ยเอาไปก็ได้ทีนี้พอไปเอารถเสร็จแล้วอ่ะแฟนก็แล้วไปกลับเนาะเลิกงานตื่นแต่เช้าด้วยเลยปกติเวลาไปตอนไปซื้อก็เราก็จะเตรียมตัวกันครับฉันอยากเอาไปยิงปืนได้เปล่าอยากเอาไปยิงปืนแต่ข้างนอกมันดูหนาวตอนดังในตอนนี้ฉันก็หนาวเนี่ยมันเอาปืนมาฝนมันจะตกลูกมันโดนเม็ดไหนฝนตกจริงเหรอปืนที่ป้าซื้อให้ใช่ไหมอยากโชว์อยากโชว์ไม่ได้อยากโชว์หรอกที่จะไปยิงจริงอยากยิงอ่ะเขาเรียกอะไรนะ M16 เหรอใช่ฉันลืมชื่อปืนแล้วมันชื่ออะไรมันยิงได้แต่ในบ้านในบริเวณบ้านถ้าจะไปก็ต้องเป็นสนามที่เขาหัดยิงปืนเราจะเอาแม็กไม้ใช่ไหมอันนี้ก็เอาไปไม่ได้นะลูกว่า
อะไรลูกฉันจะเอาแม็กไปมันจะกระสุนขออายุยังไม่ถึง16อืมปืนอย่าเล่นก็จริงแต่นี่มันเป็นลูกเป็นลูกเล็กๆอืมเป็นอัดลมแหละมันเป็นแก๊สก็มีอืมแต่เขาไม่ให้ไม่ไปเล่นข้างนอกตอนอายุ16สามารถซื้อเองได้แล้วก็ไปเล่นที่สนามอืมแต่ที่สนามอายุขนาดนี้ก็เล่นได้เขาก็มีที่ฝึกที่ซ้อมไปที่สนามไปสมัครเป็นฝึกยิงปืนอ่ะอืมฝึกยิงปืนฝึกยิงธนูที่จะเปลี่ยนตรงนี้มันฉันรู้สึกว่ามันยาวเกินมันยาวเกินอาจจะเป็นนักยิงปืนสมัครเล่นอนาคตไม่อ่ะนักกีฬาเนี่ยฉันเปลี่ยนนี้ดีกว่ามันยาวเกินมันดูยาวฉันไม่ค่อยชอบแบบปืนยาวๆบางทีมันยาวแต่นี่มันยาวเกินไงก็เลยถอดมันก็เปลี่ยนใส่อันนี้เล็กๆนี่แหละอันนี้อันยาวอันนี้มันอยู่ตรงไหนตรงปลากระบอกนี่แหละแต่แล้วเขามีสองอันไม่ใช่ไม่เปลี่ยนใช่ไหมก็ตอนแรกมันเป็นอย่างนี้ตอนแรกเป็นอย่างนี้นะแต่เขาเมนมาให้ฉันก็เลยใส่ใส่วันที่สองบอกให้ยาวขึ้นแล้วทำไมใส่ยากันเหมือนฝนจะตกเนี่ยวันนี้หนาวเมฆมันเยอะให้ฉันดูก่อนแต่ไม่รู้ว่าหนักตกหรือเปล่าลงไปได้หน่อยแล้วลูกมันลงไปได้หน่อยลงไม่ได้หรออืมตอนนี้ออกไปเก็บผักอย่างนี้ใส่เข้าหมุนตามเข็มอะไรนะเข็มตามนาฬิกาหรือทวนเข็มทำถึงนาฬิกาสิได้แล้วมันเข้าล็อกยากทุกอย่างหมุนตามเข็มนาฬิกาไม่แต่เมื่อกี้มันเข้าล็อกยากฉันคิดว่ามันเข้าผิดทางหรือเปล่านี่อยากแบบปืนกลนี่แหละมันฉันทดสอบก่อนนะว่ามันมีลูกไหมหันมาทางแม่มันไม่มีลูกจริงมันไม่มีลูกอยู่เนาะฉันยิงทดสอบไปแล้วก็รู้อยู่แต่แม่เสียวไม่ขี้กลัวไม่ขี้กลัวแม่อ่อนแอพูดจริงได้แค่เป็นผู้ชายอ่ะแค่ต้องดูแลแม่แม่อะไรต้องดูแลฉันแม่ผู้หญิงอ่อนแอแม่อะไรเป็นพ่อเป็นผู้หญิงอ่ะเขาผู้หญิงอ่ะบอกบางไม่เชื่อหรอกเอ้ยแม่น่ะฉันรู้นะว่าแม่น่ะมีพลังพิเศษเอาฉันใส่ไปทำไมเนี่ยฉันใส่ไปทำไมนะตกไปแล้วเดี๋ยวฉันขอยิงทดสอบก่อนให้ลูกมันออกนะโอเคมันเมื่อกี้ฉันว่าฉันใส่ไปทำไมเพราะว่าถ้าฉันใส่เมื่อกี้ก็สีมันอยู่ข้างในเลยนะเข้ามาเลยนะเก็บไปแล้วยิงในบ้านก็ระวังกระจกด้วยความแรงของมันก็ไม่ใช่อ่ะไม่งั้นโอ้ยยิงกระป๋องแม่นฉันยิงกระดาษยุบแต่มันไม่ทะลุนะกระดาษยุบแต่มันไม่ทะลุบางทีฉันยิงว่าไม่ยุบนะดูรอยThank you.
ินอะไรก็เริ่มอร่อยแล้วเนาะไม่ว่าพี่ๆน้องๆที่บ้านก็คงจะกินอะไรอร่อยเหมือนกันนะเนาะเรื่องว่าจะคุยเรื่องอีดราม่าของโค้ดเอกเนาะแล้วเมื่อเช้าก็มีไอ้ที่ว่าเอกชัยอ่ะเอกชัยนักร้องอ่ะนะน้องๆนักแสดงเอกชัยศรีวิชัยเนาะที่เขาบอกว่าเขาจะรับเป็นพ่ออืมก็ไม่เห็นจะแปลกเพราะว่าอะไรจะมีคนไปคอมเมนต์แกว่าผมไม่ดังเนาะหรืออีอะไรนะอยากให้มีคนมาดูแลเขาบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าพอมีข่าวแล้วคนนั้นคนนี้ยื่นมือมาช่วยเขาก็เพิ่งรู้จักกันทั้งประเทศอยู่เหมือนกันเนาะถ้าเขาไม่ใช่คนเชียงรายใช่ไหมนอกจากคนเชียงรายนอกจากว่าเป็นผู้ปกครองเป็นคนเพื่อนอะไรของคนเอกเนาะเขาถึงรู้จักอย่างเราไม่รู้จักนี่พอเขารู้จักแล้วก็เห็นว่าโค้ดเป็นลำบากอะไรเงี้ยเขาก็อยากยื่นมือเขาไปช่วยแบบตามกำลังเขาเนาะเขามีกำลังมีจิตใจที่อยากช่วยเหลือเขาก็ช่วยเขาก็รับอุปการะเป็นพ่อโค้ดต้องการให้ทุกอย่างที่ลูกต้องการที่ลูกอยากได้อะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องดีนะพอมีข่าวติดถ้ำเราก็ได้รู้จักโค้ดได้รู้จักเด็กๆเนาะทุกคนก็มันต้องธรรมดาแล้วพอรู้จักรู้ความเป็นไปเป็นมาของเด็กเป็นยังไงเด็กฐานะยากจนหรือไม่ก็โค้ดเป็นเด็กฐานะยากจนอะไรมาเรียนมาอยู่วัดอะไรเงี้ยทุกคนก็ช่วยดีก็เป็นเรื่องดีนะเพราะว่าสนับสนุนไอ้เรื่องที่ว่าติดถ้ำติดอะไรความผิดไม่ผิดเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงคนที่เขาช่วยเนี่ยเขาก็ช่วยด้วยความเต็มใจอย่างที่รับเป็นอุปการะไม่ว่าจะเป็นเด็กที่เขามีพ่อแม่แล้วหรือว่าเด็กอย่างโค้ดเอกเนี้ยอะไรเงี้ยก็น่าจะอย่างน้องอดุลอะไรเงี้ยก็น่าจะมีคนที่พอมีกำลังจะช่วยเหลือได้อุปการะคุณได้เนี่ยก็เข้าไปช่วยก็เป็นเรื่องดีเนาะเป็นเรื่องที่ว่ายินดีแล้วก็ดราม่าโทษโค้ดเนี่ยมันก็ไม่สมควรไปโทษเนาะถ้าไม่มีเด็กๆอย่างที่พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กพูดเลยถ้าไม่มีโค้ดเนี่ยเด็กๆจะเป็นยังไงจะสนุกตกใจจะเตลิดอาจจะไม่ได้อยู่เป็นกลุ่มกันต่างคนต่างหนีต่างคนต่างไม่เอาเพื่อนเอาช่วยกันนะถ้ามีโค้ดคนใดคนหนึ่งก็จะมีคนคอยออกคำสั่งเพราะเขาเป็นโค้ดคอยดูแลเด็กอยู่แล้วเนาะเด็กก็จะไปถูกที่ถูกทางอะไปตามกันอะเหมือนที่ครูโค้ดเขาสอนเนาะให้เด็กมาปั่นจักรยานอีกกิจกรรมหลังเลิกอย่างเตะฟุตบอลการเตะฟุตบอลก็มีวินัยอยู่แล้วเด็กได้สอนได้เรียนรู้วินัยได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับเพื่อนอยู่แล้วพอมีโค้ดคอยชี้นำพาทำกิจกรรมดีพาปั่นจักรยานทำกิจกรรมออกกำลังกายก็เป็นวินัยของเด็กเนาะนัดเด็กมีวินัยอยู่แล้วพอมีโค้ดมาคอยดูแลเห็นไหมโค้ดไปคอยดูแลในถ้ำก็ทำให้เด็กไม่เพียไม่เป็นไรมากโค้ดเป็นผู้เสียสละจริงไงก็โอ้ส่งกำลังใจไปให้โค้ดเอกด้วยนะแล้วก็เด็กๆก็คืออย่าให้โค้ดเนี่ยอย่าโทษตัวเองดูจากภาพแล้วดูผอมดูซึมดูเศร้าเนาะยังไงคนไทยทั้งประเทศและคนที่อยู่ต่างแดนก็เอาใจโค้ดเอกนะขอให้กลับมาแล้วก็สดชื่นสดใสแล้วก็มีสติมีปัญญาแบบนี้ให้ทุกคนเห็นว่าการมีสติการได้เรียนรู้การมีสติการมีธรรมะหนึ่งหัวใจมันจะรอบคอบมันจะทำให้ทุกอย่างรอบคอบไม่คือคนที่โทษนี้โทษครูก็คงยังไม่รู้อะไรดีพออ่ะผมไม่รู้อะไรดีพอไปแค่นักเลงคีย์บอร์ดแต่ถ้าคนที่เขาอ่านข่าวตามประวัติของโค้ดอะไรเงี้ยบางคนก็ไม่ได้คิดอย่างนักเลงคีย์บอร์ดเนาะขอให้นักเลงคีย์บอร์ดคนนั้นน่ะที่เขาเขียนออกมานะขอให้เขาอ่ะคิดได้คิดนี้ว่าถ้าไม่มีโค้ดเด็กๆจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีผู้เสียสละคนหนึ่งถ้าไม่มีผู้ใหญ่คนหนึ่งเด็กๆ12คนนะแค่ 2-3 คนยังเอาไม่อยู่เลยไอ้เด็กมันอยู่ที่มืดที่เงียบที่อะไรขนาดนั้นน่ะมันไม่รู้เลยตอนแรกมันไม่รู้ว่าใครจะได้มีคนไปช่วยมีคนรู้ไหมว่าติดอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีคนไปเห็นไม่มีคนอะไรอย่างเงี้ยจะไปรู้ไหมคิดว่าถ้าไปดูอีกหลายวันถ้าไม่เห็นก็คงคิดว่าออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะยังไงก็ทุกคนทั้งคนไทยเนาะ
แล้วก็คนต่างประเทศก็เอาใจช่วยโค้ชนะโค้ชโค้ชไม่ผิดหรอกคนโค้ชทำดีมากเลยยกนิ้วให้เลยเยี่ยมมากเลยเพราะเด็กอายุประมาณนั้นความรับผิดชอบอ่ะถ้าไม่ได้จากผู้ใหญ่คอยสอนหรือผู้ใหญ่ที่ดูเด็กจะไม่มีการอยู่รวมตัวกันได้ขนาดนั้นเพราะสถานที่แบบนั้นทุกคนต้องเตลิดแต่เด็กอ่ะแต่ครูเอกโค้ชอ่ะโค้ชมีสติมีปัญญามีแบบเรียนแบบว่าการที่เรียนมาการที่เติบโตการมีประสบการณ์มาทำให้มีสติมากๆเลยต้องยอมรับเลยว่าโค้ชเก่งมากๆเลยยังไงก็เอาใจช่วยทางแดนไกลนะขอให้โค้ชออกมามีชีวิตสดใสเหมือนเดิมเป็นที่รักของทุกๆคนทั้งคนทั้งประเทศเลยวันนี้ดูหน้าพาเธอพาแซ่บสไตล์ดูหน้าแค่นี้นะบ๊ายบายเจอกันคลิปใหม่นะขอบคุณค่ะ